สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของปวกคงไม่มีใครอยากให้ปวกขึ้นบ้านเรานะครับแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะให้ปวกเข้ามาอยู่ในบ้านอยู่ใกล้ๆตัวนะครับซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันทำลายไม้เนาะวัสดุอะไรที่เป็นไม้เนี่ยมันจะทำลายแล้วก็กินจนเนื้อไม้เราผุพังถ้ามันเป็นโครงสร้างอาคารมันก็จะทำให้อาคารของเราเนี่ยมีความแข็งแรงลดลงเนาะทีนี้ตอนนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าปวกเนี่ยมันเข้ามายังไงพอดีผมกำลังหาข้อมูลไปด้วยแล้วก็จริงๆแล้วปวกก็เป็นเรื่องที่น่าจะเอามาเล่าให้ฟังนะว่ารูปแบบของการเข้ามาทำลายของมันเป็นแบบไหนแล้วเราจะจัดการมันแบบไหนตอนที่จะป้องกันมันแบบไหนหรือว่าพอมันเข้ามาแล้วเราจะจัดการมันยังไงดีนะครับมาดูนะตอนแรกเลยเนี่ยเราจะต้องมาเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าไอ้ปวกเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทนะที่มันจะเข้ามานะครับไอ้ตัวแรกตัวเนี้ยนะครับชุดนี้เขาเรียกว่าปวกไม้แห้งนะครับปวกไม้แห้งอีกชุดหนึ่งคือชุดนี้คือปวกใต้ดินนะครับเป็นปวกใต้ดินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเภทของปวกเนี่ยเขาบอกมาว่านะครับมีอยู่ประมาณ 2,000 กว่าชนิดนะครับซึ่งมันเนี่ยจะกินไม้เนี่ยเป็นอาหารหลักของมันเลยนะครับปวกขยายพันธุ์ได้รวดเร็วแค่ไหนลองทายดูนะครับปวกสามารถวางไข่เฉลี่ยในอัตรา1ฟองต่อ2วินาทีหรือ100หรือ15ล้านตัวใน1ปี15ล้านตัวนี่กินสงสัยจะกินทั้งบ้านแล้วครับแล้วปวกจะไม่มีปีกนะครับปกติแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าปวกเนี่ยมันจะไม่มีปีกตลอดชีวิตช่วงชีวิตของมันแต่ช่วงเวลานึงที่มันจะไปผสมพันธุ์นะฟังดีๆนะพอมันจะไปผสมพันธุ์เนี่ยปวกจะมีการเจริญเติบโตของปีกมันขยายออกมานะครับนั่นก็คือแมลงเม่านั่นเองนะดูมันคือแมลงเม่านั่นเองฉันเป็นแมลงเม่าฉันไม่ใช่ปวกนะฉันเป็นแมลงเม่านะครับบางทีเราก็นึกว่าจริงๆนะแต่ก่อนเนี่ยคิดว่าไอ้แมลงเม่าเนี่ยมันไม่มีอะไรนะแต่พอรู้มันเป็นปวกเนี่ยโหอยากจะจัดการนะครับอยากจะจัดการพูดถึงปวกแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันก็มีทั้งประโยชน์นะครับจริงๆอ่ะปวกเนี่ยมันก็มีประโยชน์แก่โลกเราอยู่นะเพราะว่าตัวมันเองด้วยโลกนี้สร้างมันขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มันมีหน้าที่เนี่ยคอยย่อยคอยทำลายไม้ที่มันล้มในป่านะครับอาจจะเป็นเชื้อรามาคอยช่วยทำลายช่วยย่อยด้วยแต่ก็มีปวกด้วยนะที่จะคอยแทะให้มันมีขนาดเล็กลงแล้วก็จะให้มันย่อยพอย่อยแล้วก็จะกลายเป็นปุ๋ยเป็นอินทรีย์สารเป็นวัตถุที่ทำให้พืชได้กินเข้าไปแล้วก็เจริญเติบโตเป็นชีวิตใหม่ขึ้นมานะครับจริงๆปวกมันก็มีความสำคัญแต่เรานี่แหละมาใช้ไม้นะครับแล้วพอใช้ไม้เสร็จเราก็ไม่อยากให้ไม้ของเรามันมีปัญหานะครับเราก็ต้องดูแลไม้ของเราเองนะอ่ะพูดถ้าปวกมีคุณค่ามากนะครับอ่ะรู้แล้วนะว่าปวกมีอยู่2รูปแบบนะครับแล้วก็มันเจริญเติบโตเร็วมากนะครับเจริญเติบโตเร็วมากดูไลฟ์ไซเคิลมันก่อนนะอ่ะมาดูรูปแบบแรกนะถ้าเราเห็นแบบนี้อยู่ที่บ้านเราเนี่ยนะแบบนี้นะครับที่เราเห็นเป็นมีดินแล้วก็มีเป็นเหมือนท่อนี้อย่างเงี้ยนี่คือท่อที่ปวกเนี่ยมันใช้เดินทางนะปวกดินน่ะปวกใต้ดินเนี่ยมันใช้เดินทางเข้าไปยังตัวบ้านของเรามันก็ค่อยๆสร้างท่อนี้เข้ามานะครับมันก็จะค่อยๆเข้าไปแล้วมันก็มีรูปแบบที่อยู่ใต้ดินไอ้แบบนี้นะครับที่เขาเรียกว่าจอมปวกนะครับในจอมปวกมันก็จะมีรังอันนี้เขาผ่ามาให้ดูมันก็จะมีตัวโครงสร้างรังของมันอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆไอ้ตรงนี้แหละ
เดี๋ยวนี้คนชอบเอาตรงนี้นะครับมาทำเป็นจุลินทรีย์เพราะว่ามันก็จะมีเชื้อราที่มันสามารถไปย่อยเศษไม้ได้ดีไปย่อยอินทรีย์วัตถุได้อย่างรุนได้อย่างเร็วนะครับซึ่งมันก็เป็นประโยชน์ของมันนะแต่วันนี้เราจะไม่ได้พูดตรงนี้นะครับโอเคนี่คือไลฟ์ไซเคิลของมันนะครับก็คือวงจรชีวิตของมันนะเอาเริ่มต้นตรงนี้ดีกว่าเริ่มต้นจากไข่นะเป็นไข่ออกมานะครับก็จะเป็นตัวอ่อนนะตัวอ่อนมันก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างก็คือเป็นชุดปวกงานนะครับไปทำงานปวกทหารคอยปกป้องนะครับแล้วก็อีกชุดนึงจะเป็นพวกเขาเรียกว่าเอาไว้สืบพันธุ์นะเป็นปวกประเภทสืบพันธุ์ซึ่งปวกประเภทสืบพันธุ์พอครบปีจะสืบพันธุ์แล้วนะครับมันก็จะติดปีกของมันบินไปพื้นที่ต่างๆนะครับพอบินไปพื้นที่ต่างๆแล้วก็สลัดปีกออกนะครับสลัดปีกออกซึ่งพอสลัดปีกออกมันก็จะแบ่งออกมาเป็น2แบบก็คือแบบเป็นปวกตัวผู้แล้วก็เป็นปวกราชินีนะครับซึ่งก็จะผสมพันธุ์แล้วก็ออกเป็นไข่อย่างที่บอกนะอย่าลืมนะปีนึง15ล้านตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะจัดการส่วนที่เป็นไม้ของเราไปนะครับอ่ะมันทำลายทรัพย์สินของเรานะเดี๋ยวมาดูต่อนะครับนี่รูปนี้โอ้โหคนถ่ายมาได้สุดยอดเลยเฮ้ฉันชนะฉันได้กินนี่รูปลักษณะของการทำลายของมันนะครับก็เป็นแบบนี้นะแล้วก็นี่นะครับพอรูปนี้ต้องรูปนี้ตัวนี้นะครับพอมันนี่นะครับพอมันเป็นตัว what เกิดอะไรขึ้นนะครับพอมันเป็นตัวนี้นะครับตัวแมงเม่าเข้ามาแล้วนะครับก็มีนี่ด้วยนะครับเป็นนางพญานะครับนางพญามันก็จะทำท่อที่เอารูปนี้นะครับรูปที่ทำท่ออยู่เนี่ยรูปทำท่อเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับวิ่งเข้าไปกินไม้แล้วก็หรือเข้าตามท่อต่างๆนะครับตามช่องอิฐช่องอะไรก็เข้ามาแล้วก็มากินไม้ของเรานะครับอ่ะก็คงเข้าใจนะครับว่ามันก็เป็นวิถีชีวิตของมันนะวิถีชีวิตปวกๆของมันนะอีกพวกนึงก็เป็นแบบที่มีปีกนะครับที่มีปีกหรือแบบไม้แห้งนะมันก็จะมานี่เลยนี่บนหลังคานะครับเกาะเพียบเลยนะครับเกาะเพียบเลยบางบ้านก็อาจจะเห็นแหละนะครับเกาะบนหลังคาอยู่ที่สูงแล้วก็ค่อยๆกินลงมาเนี่ยแมงเม่าเวลาบางคืนอากาศชื้นๆดีๆเหมือนฝนจะตกนะแมงเม่าเพียบนะครับแมงเม่าเพียบเวลาเจอแมงเม่าเพียบๆอย่างนี้ก็ให้คิดไว้นะครับถ้ามันสลัดปีกแสดงว่ามันผสมพันธุ์แล้วนะครับมันเตรียมจะเข้าบ้านอ่ะคราวนี้เราทำยังไงนะครับใน2รูปแบบจริงๆมันก็คงต้องทำคู่กันไปทั้ง2รูปแบบนะครับคือไอ้ตัวที่เราจะป้องกันส่วนที่มันเข้ามาทางดินเนี่ยโดยปกติเวลาเราก่อสร้างนะครับเราก็จะเดินถ้าเราเห็นตรงนี้นะครับเราจะเดินระบบท่อน้ำยานะครับเอาไว้อัดน้ำยานะครับระบบท่อพวกนี้เราจะเดินเอาไว้เพื่ออัดน้ำยาเพื่อที่จะป้องกันปวกนะครับป้องกันปวกแล้วก็มีการฉีดพ่นนะครับมีการฉีดพ่นลักษณะนี้นะครับที่เขากำลังฉีดพ่นอยู่นะครับฉีดพ่นตัวสารเคมีนะครับเพื่อที่จะฆ่าปวกนะครับแล้วก็เป็นประจำนะครับทุกรอบนะครับก็แล้วแต่น้ำยานะทุกรอบก็ต้องถามเขาดูว่ามันรอบประจำปีหรือกี่เดือนนะครับเขาก็จะมาอัดน้ำยาให้เรานะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ปวกมันเข้ามาแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะครับไม่ตอบไม่ได้หรอกว่ามันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยในเมื่อมันเป็นสารเคมีแล้วก็อาจจะต้องเราก็ต้องระวังการใช้งานในรูปอีกแบบในอีกรูปแบบนึงนะครับก็คือการพ่นใส่ตัวโครงสร้างที่เป็นไม้นะครับเนี่ยก็เขาก็พ่นใส่โครงสร้างที่เป็นไม้ก่อนปิดผนังหรือก่อนจะ
ใช้งานจริงนะครับก็พ่นเป็นสารนะครับเคมีป้องกันตัวปลวกนะครับก็ลักษณะนี้ก็เป็นการพ่นก็อาจจะต้องพ่นเป็นประจำเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอาคารไม้จริงๆเนี่ยมันก็ต้องดูแลด้วยลักษณะแบบนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับสิ่งที่อยากจะเอามาเล่านะครับก็ขอบคุณนะครับที่ดูคลิปนี้มาหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับผมไม่ได้รู้ลึกจริงๆมากหรอกแต่ว่าอยากจะเอามาเล่ามาแชร์สิ่งที่ตัวเองพอจะรู้ให้ทุกๆคนได้ฟังนะครับว่าเฮ้ยรูปแบบของปลวกมันเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีคลิปดีๆอะไรสนใจเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวจะเอามาลงไว้อีกนะครับส่วนวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ